มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะจบไม่สวยปิดฉากรักนิกกี้เดียฝ่ายหญิงเผยเหตุแจงปมพริตตี้ควงสาวไปผับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่หวานมากๆแถมมีแฟนๆติดตามเยอะมากค่ะสำหรับหนุ่มนิกกี้ณชัดสันทพันธ์แล้วก็แฟนสาวเดียเสาวรสแอร์โฮสเตสสาวคนสวยนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้นั้นควงกันเที่ยวบ่อยมากค่ะแถมมีรูปหวานๆออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆเลยนะคะและล่าสุดนี้ทำเอาแฟนๆตกใจนะคะหลังฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ว่าได้เลิกรากันไปแล้วนะคะโดยเดียเสาวรสได้โพสต์ข้อความอธิบายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของเราและถามเดียว่าทำไมช่วงนี้ไม่ลงรูปคู่กับนิกกี้เลยนี่คงเป็นรูปคู่สุดท้ายของเรานะคะเราเลิกกันแล้วค่ะสาเหตุคือความไม่ไว้ใจจากการโกหก YouTube คงจะไม่ได้ไปออกแล้วนะคะขอบคุณหลายคนที่คอยเชียร์คู่ของเราและขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะอย่าว่านิกกี้นะคะเดียขอร้องเดียไม่ได้โกรธเกลียดเขาเลยเดียแค่อยากมาอธิบายเพราะว่ามีคนถามถึงเราเยอะมากและเดียค่อนข้างกดดันส่วนผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่พริตตี้นะคะพริตตี้ไปเจอกันที่ไต้หวันค่ะส่วนผู้หญิงที่ไปผับในไทยไม่ใช่พริตตี้เป็นคนละคนกันค่ะเดียโพสต์ชี้แจงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ